ถ้ากลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าคะนองก็มาฟังเสียงน้องฟ้าในบัลลังก์เสียงทองกันนะคะอย่าลืมโหวตให้น้องฟ้า G6 นะคะขอบคุณนะคะเลยครับกรรมการทั้ง5คนคุณจะเลือก1เดียวจากวันนี้ด้วยหลักอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็ร้องเรียกว่ายอดฝีมือด้วยกันทุกคนครับโต๊ะกรรมการเชิญครับน้องฟ้าครับฟังเสียงร้องในวันนี้ทั้งพลังทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นละเอียดหมดเลยอ่ะฟังทุกคนทุกคนมาพอมาถึงน้องฟ้ายังแอบกระซิบกับน้องเอิร์ทบอกว่าโหผู้หญิงคนนี้ทำไมทรงพลังเหลือเกินในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกที่เขาขึ้นเสียงสูงๆเนี่ยแก้วเสียงเขายังไม่ได้ปล่อยเต็มๆเลยนะนันเอกในวันนี้นะครับแต่มันออกมาคมชัดจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยมาเต็มที่เต็มพลังเนี่ยนะคือไม่ยั้งออกมาเลยเนี่ยในวันนี้ผมว่าลำโพงจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมแตกแน่ๆครับคืออย่างนี้โอ้โหเรียกว่าพลังเสียงทำลายข้าวของเลยอันนี้ต้องบอกพลังเสียงทำลายข้าวของอันนี้ต้องบอกให้ฟังว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงร้องยากสาเหตุคือมันต้องเป็นเพลงประคองมันต้องร้องแล้วเวลาอยากจะดันก็ต้องดันให้ขึ้นให้สูงคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรจะเป็นเพลงร้องยากแล้ววันนี้ฟ้าทำได้เกือบ 100% เอาให้ 99.99 อ่ะไอ้เพลงนี้ร้องยากยังไม่นึกว่าจะเอาเพลงนี้มาร้องเลยเอ้ยชอบใครไม่รู้ใครไม่ชอบแล้วใครไม่รู้ว่ายากผมก็บอกแล้วว่าเพลงนี้ผมรู้ว่ามันยาก
แล้วผมก็บอกเลยว่าผมชอบครับผมผมก็ชอบผมบอกเลยนะฮะฟ้าถ้าคุณได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะให้ปล่อยพลังเสียงเต็มๆนะครับจะได้ช่วยสลายนิ้วให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะฮะปล่อยให้กรรมการตัดสินใจไปครับแต่คุณผู้ชมเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินนะครับ1คนที่คะแนนโหวตสูงสุดในวันนี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นแปลว่าคุณต้องโหวตครับพิมพ์ G6 แล้วส่งมาที่4838228เดี๋ยวนี้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราจะพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้า2คนสุดท้ายรับรองเดือดแน่นอนในรอบคอนเสิร์ตของพลังเสียงทอง